รู้จักนะน่าจะรู้จักแผนที่ปรากฏได้แบบไหนอีกได้แบบไหนอีกไหนบ้านใครมีแผนที่บ้างอ้าวมี1คน2คน3คนเก่งมากเดี๋ยวคราวหน้าหยิบมาด้วยนะหยิบมาได้ไหมคะมันใหญ่หรือมันเป็นแบบพับโอ้แบบพับคราวหน้าหยิบมาเลยนะเพราะคราวหน้าเราจะมีอีกอันนี้เป็นแผนที่ที่ปรากฏคุณครูก็เคยนำเสนอไปบ้างแล้วถูกไหมเอ่ยแบบนี้นะเห็นตามทางเวลาเดินทางไปเที่ยวไหมไปลอยกระทงสายมาหรือเปล่าไปลอยกระทงสายมาไหมคะไม่ได้ไปลอยทะเลตกลงกระทงคว่ำไหมเมื่อคืนนี้คว่ำอย่างไม่เป็นท่าเลยเพราะเราลอยกระทงที่ไหนคะในทะเลในทะเลมันเป็นธรรมชาติมันตีกลับมันก็ต้องตีกลับถูกไหมจะให้มันลอยไปเป็นสายเหมือนลอยกระทงสายในแม่น้ำได้ไหมไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นแบบให้มันลอยไปนักเรียนก็ไปดูอ่างน้ําเขาเต่าน่ะเมื่อคืนเขาไปลอยกันไปไหมไม่ได้ไปไหนใครไปเขาเต่ามาโอ้เก่งมากนะอ้าวผ่านไปทีนี้แผนที่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายประเภทมันมีหลายประเทศประเภทคราวที่เราเคยไปดูดาวบนหอดูดาวที่ฝั่งมัธยมเขาก็จะมีแผนที่แต่ไม่ได้เป็นแผนที่แบบว่าเราจะไปสุโขทัยยังไงเชียงใหม่ยังไงไม่ได้เป็นแผนที่แบบนั้นมันเป็นแผนที่บนท้องฟ้าแผนที่ดูดาวนะดาวบนท้องฟ้ารู้จักดาวบนท้องฟ้าไหมมีชื่อใครรู้จักดาวเต่าบ้างมีไหมดาวเต่าดาวลูกไก่รู้จักไหมจ้าวันนี้ดาวจระเข้เคยเห็นไหมเคยวันนี้ท้องฟ้าน่าจะยังแจ่มใสอยู่เพราะเมื่อคืนนี้15ค่ำถูกไหมคืนนี้ก็คงยังแจ่มใสอยู่มีเวลาพรุ่งนี้วันเสาร์คืนนี้ชวนคุณพ่อออกไปแหงนดูท้องฟ้าดูดาวอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ท้องฟ้ามันทำไมคะมันแจ่มมากถูกไหมคืนเดือนมืดเราค่อยไปกันอีกรอบหนึ่งนะไปดูดาวระยิบระยับไปดูดาวลูกไก่เนี่ยเผื่อจะได้บ้างนะเผื่อจะไปเป็นลูกไก่บ้างอ้าวทีนี้องค์ประกอบของแผนที่หรือส่วนต่างๆของแผนที่ตกลงจะดูแผนที่ก่อนไหมดูก่อนอ้าวดูก่อนอยากจะรู้อะไรแผนที่นักเรียนอยากจะดูเอาดูอันนี้ดูภาพรวมไกลๆนะไกลๆไกลๆเลยคุณครูเอาโลกแอบก่อนเห็นไหมมันรกไปหมดเลยใช่ไหมมันรกไปหมดเลยใช่ไหมเอาลองดูในแผนที่มีอะไรบ้างอะนักเรียนมีรูปภาพมีสีอะไรมีสีฟ้าสีโอมีหลายสีเอาที่แน่ๆสีฟ้าที่มองเห็นสีฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อนฟ้าแต่อะไรเนี่ยอยู่ภาคอะไรคะภาคเหนือภาคเหนือต่อไปสีน้ำตาลภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีถูกแล้วอันนี้จำได้อ้าวลองดูรอบๆมันมีรูปภาพอะไรเต็มไปหมดมันบอกอะไรคะมันบอกสถานที่ถูกไหมมันบอกสถานที่บอกอะไรตั้งหลายอย่างบอกสถานที่อย่างข้างบนที่มองเห็นนั่นน่ะอะไรทำอะไรทำนาใช่ไหมมีเสิงถูกไหมเสิงนี่น่าจะภาคอะไรแน่ๆภาคเหนือนักเรียนลองดูระหว่างที่นักเรียนเห็นภาพเสิงนักเรียนจะเห็นเส้นสีฟ้าๆเนี่ยเส้นสีฟ้าๆเนี่ยอะไรคะแม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไรสีฟ้าๆตรงนี้อยู่ภาคอีสานแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำโขงถูกไหมอ้าวเลยไปเห็นภาพแล้วบ่งบอกลงมาดูตรงนี้ข้างล่างลงมาเรื่อยๆลงมาแล้วลงมาเรื่อยๆเห็นลงมาไล่มาเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นอะไรมันมีหลายสีมันเป็นภาพขยายเมื่อกี้เราดูแบบรวมๆแล้วเรามองไม่เห็นกรุงเทพมหานครถูกไหมต
งนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครปากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นกอไก่อ่าวไทยกอไก่อ่าวไทยถูกไหมคะอ่าวขยับมาเลื่อยมาตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้มันบอกเป็นขีดๆอะไรก็ไม่รู้สีฟ้านี่แม่น้ำแน่แต่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้ตัวหนังสือส่วนขยายของภาพใช่ไหมส่วนขยายอ่ะขยับไปขยับไปขยับไปตรงนี้มาแล้วมาถึงตรงนี้ในแผนที่มีอะไรในแผนที่มีอะไรอันนี้คือทิศตัวเอ็นเนี่ยทิศอะไรเหนืออันนี้ทิศใต้อันนี้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเรียนจำไว้เลยนะคะอันนี้คือบอกทิศแผนที่เกือบทุกใบจะต้องมีสัญลักษณ์บอกทิศถ้าไม่มีแสดงว่าด้านบนคือทิศเหนือนะคือทิศเหนือที่บอกทิศใต้บอกทิศก็จะมีเหมือนเส้นตารางแบบนี้เขาเรียกว่ามาตราส่วน1ส่วนต่อเท่าไหร่คะ1,700,000ฮะเท่าไหร่1,700,000 1เท่ากับ1,700,000แปลว่าตรงเนี้ยถ้า1หน่วยยาว1หน่วยเนี่ยยาวแบบนี้1หน่วยมันเท่ากับยาว1,700,000เพราะแผนที่มันย่อส่วนมาอันนี้เราเรียกว่ามาตราส่วนอันนี้คือมาตราส่วนนะเอาเลยขึ้นไปข้างบนเลยขึ้นไปยาวเลยขึ้นไปนู่นเลยสีฟ้าข้างบนข้างบนคืออะไรสุดเลยนี่แผนที่แสดงลักษณะทางรัฐกิจและประเทศไทยตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญว่าแผนที่นั้นจะบอกอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนทราบหรือยังถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการไปซื้อของตกแต่งประดับบ้านประเภทไม้แกะสลักถ้าดูจากในนี้แล้วนักเรียนน่าจะไปภาคไหนไปภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักเรียนต้องไปภาคเหนือดูจากแผนที่แล้วถ้านักเรียนจะไปดูบั้งไฟบุญบั้งไฟนักเรียนจะไปภาคไหนไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกไหมดูจากแผนที่พ่อแผนที่บอกอันนี้แหละทั้งหมดคือองค์ประกอบของแผนที่นะองค์ประกอบของแผนที่อ้าวลองดูในสไลด์นิดหนึ่งนะเห็นบ้างไฟยังนั่นแหละมันมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ้าวดูองค์ประกอบของแผนที่นักเรียนก็เขียนบันทึกลงไปนิดหนึ่งองค์ประกอบของแผนที่ให้ดูไปแล้วเพราะนั้นก็ลองยิบย่อยๆดูเดี๋ยวสงสัยตรงไหนเราก็จะดูตรงนั้นทันทีนะดูไปทีละอันองค์ประกอบของแผนที่หรือส่วนประกอบของแผนที่อันแรกเลยคือชื่อของแผนที่ชื่อส่วนใหญ่ชื่อเนี่ยก็อย่างในภาพเนี้ยเป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศอันนี้นะชื่ออยู่ตรงนี้เหมือนเมื่อกี้เนี้ยที่เราดูเพิ่งชื่อไปชื่อของเราปรากฏอยู่ด้านบนถูกไหมคะชื่อของเราปรากฏอยู่ด้านบนว่าเป็นแผนที่ลักษณะทางรัฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมันก็จะบอกให้ถ้าเป็นรัฐกิจแบบนี้เราก็จะไปดูจากแผนที่อันนี้เราก็จะบอกได้ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีสิ่งที่สำคัญมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรแต่ถ้าเราจะไปดูแบบภูเขาแม่น้ำแผนที่แบบนี้จะมีไหมไม่มีนะคะเพราะว่าแสดงต่างกันอันนี้คือชื่อของแผนที่ต่อไปอันที่สองพิกัดทางภูมิศาสตร์พิกัดทางภูมิศาสตร์นะพิกัดทางภูมิศาสตร์
เดี๋ยวครูใช้อันนี้ดีกว่ามันจะชัดดีกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เขียนหรือยังที่ลูกศรชี้ไปนั้นมันเป็นอะไรคะมันเป็นพิกัดมันเป็นจุดอันนี้เขาใช้คำว่าละติจูดเห็นไหมละติจูดคือเส้นนี้นะเส้นนี้เหมือนเส้นผ่าศูนย์กลางเลยเหรอคะแล้วอันนี้อะไรลองติจูดมันโค้งๆยังไงไม่รู้ตรงนี้นักเรียนยังงงอยู่คำว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์นักเรียนลองดูอันนี้ก่อนอ้าวดูในวิชวลนิดนึงตรงภาพนะเห็นไม่ชัดดูตรงนี้อันนี้คือแผนที่ประเทศไทยเวลานักเรียนเขียนแผนที่หรือดูแผนที่มันจะมีเส้นมันจะมีเส้นตั้งกับเส้นนอนถูกไหมเส้นตั้งกับเส้นนอนตรงนี้แหละเราเรียกว่าพิกัดทางภูมิศาสตร์เขาไม่ได้ลากไว้เล่นๆมันเป็นเส้นสมมุติก็จริงแต่มันเป็นเส้นสมมุติที่บอกว่าเราเนี่ยประเทศไทยตั้งอยู่ตรงไหนมันจะมีตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวเลขข้างบนกี่องศาฮะเนี่ยมันมีตัวเลขแล้วก็ลงมาเรื่อยลงมาจนถึงตรงนี้แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างเส้นนี้ถึงเส้นนี้เลยมานิดหนึ่งในขณะเดียว